ทำเอาคุณแม่แมมถึงกับตกใจเลยทีเดียวครับหลังจากทราบข่าวนะครับว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนโดมปกรณ์ลำเปิดปากยอมรับว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับสาววัยกระเตาะน้องกัจจังที่มีอายุเพียง19ปีเท่านั้นครับตกใจเรื่องอายุมากกว่ายังไม่ได้เจอเลยค่ะเพราะพอดีไปล้างสารพิษเพิ่งกลับมาค่ะพี่โดมเล่าให้ฟังไหมคะก็ยังไม่ได้เล่าเลยค่ะมาถามก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปคุยแม่เดี๋ยวกลับไปคุยเพราะพอดีเขาเดินสายไงคะ10กว่าวันแล้วยังไม่ได้เจอกันเลยเจอวันอาทิตย์เนี้ยค่ะอยากเจอน้องไม่ได้อยากให้น้องพี่โดมพาน้องมาจากอ๋อมันไม่เชิงอะค่ะแต่เหมือนกับว่าอยากจะเตือนมากกว่าเตือนโดมมากกว่าก็เตือนว่าถ้าเหมือนคบกันก็ต้องเหมือนดูแลกันดูกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องยังเด็กนะคะเห็นบอกอายุ19ค่ะถ้าเกิดพี่โดมพามาเปิดตัวนี่คุณแม่ไฟเขียวไหมโหเขาคงต้องดูกันอีกหลายปีมั้งคะสงสัยน้องยังเรียนอยู่เลยถ้าถามความเห็นคุณแม่ถ้าส่วนตัวคิดว่าก็ยังเป็นช่วงรู้จักกันได้ค่ะทำความรู้จักกันได้แต่ยังไม่น่าจะถึงเป็นแฟนกันเพราะน้องไม่ทราบเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะชอบหรือเปล่าของน้องเขาอายุยังน้อยใช่ไหมคะอย่างน้อยก็น่าจะ20ก่อนแล้วถึงจะเป็นเรื่องแฟนที่จริงจังอะค่ะแต่ตอนนี้เหมือนชอบกันเป็นกำลังใจกันก็น่าจะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นแฟนเลยโหดมเขาก็เลข3แล้วนะคะ อยากให้เขาเจอคนที่เหมาะสมแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างนะคะด้วยวัยด้วยอาชีพด้วยภาวะสังคมถ้าเขาเจอได้จริงๆก็โอ้ดีมากเลยค่ะแล้วก็เบาใจแต่ถ้าเขาไม่เจอในสไตล์ของเขาก็ไม่เป็นไรตรงนี้มันเป็นบุพเพนะครับผมคุณแม่แหม่มก็ยังทิ้งท้ายไว้อีกว่าถ้าเกิดว่าลูกรักใครเนี่ยเราก็รักด้วยนะครับส่วนทิศทางความรักของอโดมจะเป็นยังไงต่อไปเรียกเขาอย่างนั้นติดตามนะครับ